ค่ะวันนี้จะทำคัพเค้กขนมเค้กให้ดูนะคะอันนี้เป็นหน้าขนมเค้กหน้าผลไม้รวมนะมีสตรอเบอรี่มีเชอร์รี่นอกนะคะแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงสวยมากเลยมีผลไม้ล้อมแล้วมีสตรอเบอรี่ตรงกลางทำให้ดูนะคะนี่ใช้ผ้าขนหนูเป็นผืนยาวนะนี่ผืนยาวนะคะผืนยาวยาวเป็น2เท่าของผ้าขนหนูธรรมดาแล้วเราพับ3ทบแบ่ง3นะคะกะเอาแบ่ง3กันนะคะกะเอาพับลงมาเล็กใหญ่ก็เล็กนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะพับประมาณนี้พอพับเสร็จแล้วก็พับอีกครึ่งเลยแบ่งครึ่งอีกทีนึงแบ่งครึ่งประมาณนี้นี่ยาวเลยนะอย่าเบิดเลยแล้วเราก็พับครึ่งอีกครึ่งอีกรอบหนึ่งนะเป็นทั้งหมดอีกขนหนึ่งนะคะพออีกขนหนึ่งแล้วนี่เราจับมาแบ่งพับครึ่งพับครึ่งไม่ใช่แบ่งพับครึ่งพับครึ่งแล้วเอานิ้วชี้สอดเข้าไปนะนิ้วชี้สอดเข้าไปแล้วจับบิดนะจับเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปแล้วก็จับบิดอย่างนี้นะจับบิดไปบิดไปเรื่อยๆบิดเป็นเกลียวๆนะบิดเป็นเกลียวๆอะไรติดก็ออกมีเป็นเกลียวแล้วหมุนนะคะหมุนหน่อยหนึ่งหมุนหน่อยหนึ่งหมุนให้มันเป็นทรงหมุนให้มันมีลายพอมันหมุนแล้วมันจะมีลายขึ้นมาและก่อนที่จะเอานิ้วชี้ออกเอานี่ใส่เข้าไปเอาหาให้เจอร่องมันใส่เข้าไปแทนขัดผ้ามันให้อยู่นะคะขัดให้อยู่เดี๋ยวมันจะหลุดออกมาขัดให้อยู่นะดึงให้เข้ามาให้มันอยู่เดี๋ยวมันอยู่แล้วเรากลับข้างนะเราจะใช้ข้างนี้แล้วก็จัดลายสวยๆจะใช้ข้างนี้แทนเรากลับข้างเราก็จะให้มันมีลายแล้วก็ดึงหน่อยนึงว่ามันลายมันอยู่ไหนมั่งเพราะว่าถ้ามันเรียบๆมันก็จะไม่สวยเราต้องการเหมือนมันกลีบดอกไม้อะถ้ามันเป็นแบบกลีบดอกไม้เราเลยแบบต้องการมันย่นๆแล้วก็จับดึงดันๆให้มันย่นๆ นะดันนิดนึงขยับให้มันย่นๆหากรีบมันให้ออกไอ้ตัวนี้เราต้องการยับยับเหมือนยับยับเราต้องการให้มันเป็นกรีบดอกไม้แล้วก็เลยต้องดึงมันให้มันเป็นทรงดอกไม้เห็นไหมคะเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้นะแล้วทีนี้ถ้าเราจะใส่เป็นคัพเค้กเราก็ใส่ลงไปในนี้ได้นะแต่ว่าหาอะไรมานั่นหน่อยเดี๋ยวเอาเชอรี่ใส่ไปลูกหนึ่งให้เป็นหน้านะคะเดี๋ยวเราผ้ารองนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่รองมันจะต่ำไปนะผ้าใส่ไว้ในผืนนึงเพราะว่าดันได้แก้วใหญ่มานี่แก้วใหญ่ไอติมยังได้เลยเป็นไอติมถ้วยไอติมนะคะวันนี้ก็เป็นถ้วยไอติมนั่นแหละกินไอติมแล้วเก็บไว้นะคะนี่อุ้ยก็เป็นตัวคัพเค้กหรือเป็นถ้วยไอติมได้นะทีนี้เราจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นหน้าขนมเค้กหน้าขนมเค้กเดี๋ยวขออนุญาตปรับให้ดูว่ามันทั้งสองระดับมันจัดยากกันเลยไม่ได้ให้ดูนะนี่เป็นขนมเค้กเรียบร้อยอันนี้เป็นถ้วยไอติมนะคะถ้วยไอติมอันนี้เป็นไอติมหน้าเชอร์รี่นอกอันนี้เป็นขนมเค้กหน้าสตรอเบอรี่ล้อมด้วยเชอร์รี่นอกเป็นไงคะสวยไหมสวยงามน่ากินมากนะคะอันนี้เอาขอคัพเค้กเข้ามาด้วยนะคะคัพเค้กเข้ามาด้วยทำได้2อย่างนะขดแล้วทำได้ทั้งหมด2อย่างเดี๋ยวเราบังสีฟ้าไว้ปกติให้มันเป็นถ้ามันเป็นสีเดียวกันมันจะสวยมันก็จะบังนี่เราไม่ได้มีเอาละเรียบร้อยนะคะมีแต่สวยงามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจด้วยนะคะผลงานใหม่ออกทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ